สงสัยว่าช่วงนี้ค่ะเด็กๆยังต้องฉีดวัคซีนทั่วไปหรือว่าวัคซีนพื้นฐานหรือไม่คะสวัสดีค่ะพบกับรัตวรรณเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะจะมาเล่าสู่กันฟังว่าวัคซีนสำหรับเด็กทั่วไปก็คงต้องได้ฉีดนะคะยิ่งจำเป็นต้องได้ฉีดค่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะวัคซีนทั่วไปหรือว่าวัคซีนพื้นฐานนะคะเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็เป็นวัคซีนที่ทางรัฐบาลค่ะต้องจัดให้บริการแก่ประชาชนเด็กๆไทยทุกคนฟรีนะคะเป็นกฎหมายบังคับเลยค่ะมีอะไรบ้างมาฟังกันค่ะตั้งแต่แรกเกิดนะคะวัคซีนวัณโรคเลยค่ะทางโรงพยาบาลจะฉีดให้เมื่อเด็กแรกเกิดภายใน12ชั่วโมงนะคะแล้วต่อมาตัวนี้นะคะประมาณ2สัปดาห์ก็จะเป็นตุ่มค่ะที่ต้นแขนเป็นหนองนะคะก็ขอให้คุณแม่หรือญาตินะคะให้ใช้สำลีชุบน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะเช็ดทำความสะอาดแค่นั้นก็พออย่าเอาอะไรไปสกิดหนองออกนะคะตัวนั้นล่ะค่ะแสดงว่าลูกเรามีภูมิต้านทานเชื้อวัณโรคนะคะแต่ถ้าหากไม่เป็นตุ่มนั่นสิคะต้องได้พบบอกเจ้าหน้าที่ตอนเมื่อเราไปฉีดเมื่อ2เดือนนะคะวัคซีนไวรัสตับอักเสบค่ะก็จะฉีดแรกเกิดเหมือนกันนะคะแล้วก็มีกระตุ้นด้วยค่ะแล้ววัคซีนรวมค่ะเมื่ออายุครบ2เดือนนะคะก็จะมีวัคซีนโปลิโอคอตีบไอกลบาดทะยักและก็สมองอักเสบนะคะหรือเรียกว่าวัคซีนฮิปค่ะเป็นวัคซีนรวมค่ะที่ต้องฉีดเมื่อ2เดือน4เดือน6เดือนแล้วก็กระตุ้นตอนปีครึ่งนะคะแล้วพอครบ9เดือนค่ะก็ต้องฉีดวัคซีนหัดเยอรมันคางทูมค่ะเมื่อครบ1ปีค่ะก็อีกวัคซีนหนึ่งนะคะก็คือวัคซีนไข้สมองอักเสบค่ะแต่ก็จะฉีดเข็ม2ห่างจากเข็มแรก3เดือนนะคะและวัคซีนอื่นๆที่เป็นวัคซีนเสริมจะฉีดหรือไม่ฉีดก็ได้นะคะตัวนี้เราต้องไปรับบริการที่โรงพยาบาลเอกชนหรือว่าคลินิกนะคะต้องคงต้องได้เสียตังค์นะคะก็จะเป็นวัคซีนสุกใสมะเร็งปากมดลูกค่ะแล้วก็มีอีกวัคซีนที่เกี่ยวกับป้องกันโรคท้องเสียด้วยนะคะสมุดเล่มสีชมพูค่ะเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเพราะสมุดเล่มสีชมพูจะเป็นสมุดที่บันทึกประวัติการให้วัคซีนน้องๆตั้งแต่แรกเกิดและก็จะนำไปใช้จนถึงเมื่อตอนที่จะไปเข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนนะคะคุณครูก็จะดูประวัติการฉีดวัคซีนด้วยค่ะและรายละเอียดความรู้คำแนะนำต่างๆมีหมดเลยค่ะในสมุดสีชมพูหรือว่าสมุดฝากท้องที่คลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนคุณแม่อย่าทำหายนะคะและบางท่านมีปัญหาว่าแล้วถ้าเราไม่ได้ไปฉีดตามนัดที่หมอนัดล่ะคะทำยังไงก็ขอให้เลื่อนออกอาการข้างเคียงต่างๆนะคะอาจจะมีไข้เราก็เช็ดตัวลดไข้นะคะหรือถ้าเป็นมากๆเด็กมีประวัติเคยชักนั่นก็จะต้องบอกแล้วก็เตรียมยากันชักไว้ด้วยค่ะแล้วฉีดที่ไหนก็ฉีดที่โรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลสตอใกล้บ้านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงได้อะไรไปบ้างพอสมควรนะคะเกี่ยวกับวัคซีนพบกันคลิปหน้าค่ะขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ